รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาววิทย์ทิพย์ชาวบ้านพาคุณผู้ชมมาที่สวนองุ่นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าทำไมจังหวัดสมุทรสาครนะคะถึงมีสวนองุ่นที่มีลูกดกแล้วก็ใบสวยแบบนี้นะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนเขาบอกกันว่าศัตรูพืชเนี่ยกำลังระบาดเลยเชียวค่ะแต่ทำไมณสวนแห่งนี้เนี่ยนะคะถึงยังมีลูกที่สวยแบบนี้แล้วก็ใบที่งามแบบนี้อีกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องไปถามเทคนิคจากเจ้าของสวนแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอชิมหนึ่งลูกก่อนว่าหวานหรือเปล่าหวานจิ๊บเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมคะชื่ออะไรคะพี่ผมชิวยิ้มชื่นครับพี่ชิวยิ้มชื่นนะคะพี่ชิวชิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะพี่ชิวคะพี่ชิวปลูกองุ่นเนี่ยมานานหรือยังคะก็ปลูกมาสัก 4-5 ปีได้แล้วทำไมสวนองุ่นของพี่สวยดกขนาดนี้คะใช้สารเคมีหรือเปล่าคะพี่ตอนนี้ก็เมื่อกี้กินไปหลายลูกด้วยสำหรับฆ่าหนอนก็ใช้พวกเชื้อไวรัสอะไรพวกเนี้ยเชื้อไวรัสอะไรคะNPV ไวรัส NPV เนี่ยไวรัส MPV เอามาฆ่าหนอนเอามาฉีดแล้วก็หนอนมันจะตายไปเองแล้วมันจะไม่ดื้อด้วยเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นยังไงอะคะไวรัส MPV มันเป็นเชื้อไวรัสที่ใช้กับพวกหนอนทั่วไปไงเป็นน้ำเหมือนกับเอาเชื้อเนี่ยไปเลี้ยงหนอนไปเลี้ยงหนอนแล้วก็มาใช้กับหนอนอีกทีแล้วอย่างหนอนที่พบเยอะๆเลยนี้มีหนอนอะไรบ้างคะก็เขาก็เรียกว่าหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้หอมนั่นเนี่ยตัวสำคัญที่สำหรับกินองุ่นตัวแสบเลยเหรอคะตัวแสบโอ้ยแล้วพี่ก็ใช้เจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยนั่นแหละโอ้ยแต่ว่าพูดถึงเชื้อไวรัสนี่มันไม่อันตรายเหรอพี่มันไม่มีอันตรายเหมือนสารเคมีเลยเนาะสารเคมีที่เราฉีดนะมันจะแสบผิวหนังเรานะค่ะแต่เชื้อไวรัสนี่ฉีดไปแล้วไม่เป็นไรเลยสำหรับศัตรูพืชที่มาทำลายไร่องุ่นนั้นพี่ชิวบอกว่ามีทั้งเชื้อราและหนอนแทบทุกชนิดโดยเริ่มจากกินใบจนเป็นรูอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเมื่อกินใบจนหมดแล้วก็จะลามไปกินลูกองุ่นต่อทำให้ผลเน่าเสียและจำเป็นต้องตัดทิ้งทั้งช่อทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำไปด้วยและนี่ก็คือเหตุผลที่ต้องผลิตไวรัส NPV ออกมาเพื่อปราบเจ้าศัตรูร้ายพวกนี้กันครับแต่พอพูดถึงคำว่าไวรัสเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกับเราเป็นหวัดรู้น่ามันก็น่ากลัวแต่ไวรัสจำพวกนี้ที่ใช้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์แม้แต่ปลาไดร่องนี่ก็ไม่เป็นแสดงว่ามันต้องปลอดภัยจริงๆแต่ว่าไวรัส NPV ใช่ไหมคะพี่ไปรู้จักมันได้ยังไงคะรู้จักนักวิชาการที่เขาเอามาสัมมนาแล้วก็ไปประชุมมาแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์มาก็ติดต่อเขาเหรอคะอาจารย์อะไรคะอาจารย์อุทัยนะชื่ออาจารย์อุทัยเหรอคะแล้วตอนแรกที่เขามาบอกเลยเนี่ยว่าต้องใช้ไวรัส NPV ได้แบบไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อแล้วอย่างตอนนั้นพี่ชิวรู้สึกไงทำไมถึงไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเพราะไม่เคยรู้จักหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันเนาะไวรัส NPV มันเป็นยังไงจนไปสัมมนากับเข้ามาแล้วก็เราปราบหนอนไม่ลงแล้วก็โทรไปหาอาจารย์อาจารย์เอามาให้คือเอามาให้เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยมีนะต้องนัดกันไปเขาก็ไม่รู้จักเรานัดกันวัดเจ็ดริ้วเป็นจุดที่จะไปเจอกันค่ะพอเจอปุ๊บอาจารย์เอาไวรัสมายื่นให้ไวรัสหน้าตาเป็นยังไงครับพี่ที่พี่เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยมันก็เหมือนน้ำผสมแป้งข้นๆสีน้ำตาลอ่อนๆนะค่ะเรามองไม่เห็นตัวหรอกค่ะก็เหมือนแป้งแหละแต่เหมือนแป้งน้ำเพราะว่าพูดถึงไวรัสนี่ก็เหมือนที่มันอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมคะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยอย่างอาจารย์เขาแนะนำไว้อ่ะค่ะแล้วพี่ก็ลองเอามาทดลองใช้ที่สวนเหรอคะใช้ที่สวนเนี้ยกี่ปีแล้วคะ
ใช้มาได้2ปีตั้งแต่รู้จักอาจารย์แล้ว2ปีหลังจากที่รู้จักอาจารย์แล้วลองเอาไวรัส MPV มาใช้แล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแต่เดิมเลยที่ใช้สารเคมีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะมันแตกต่างตรงที่เราฉีดสารเคมีต้องฉีดทุกๆ4วันนะต้องใส่นะแต่ใช้ไวรัสนี่15วันฉีดไป1ครั้งไม่ต้องใช้แล้วอยู่ได้15วันแล้วถ้ามีหนอนอีก15วันถึงจะฉีดได้ใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารเคมีเนี่ยต้องฉีดซ้ำๆบ่อยๆทุกๆ4วันอ๋อนั่นแหละสินอนถึงดื้อเวลานอนระบาดนะพูดกันตอนนอนระบาดแล้วหลังจากที่พอใช้มาเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงคะพี่เห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็เป็นอย่างเนี้ยใบก็สวยใบสวยลูกก็ทับรับประทานได้เลยได้เลยนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยได้เลยอันนี้ที่ฉีดไวรัส NPV ไว้ใช่ไหมคะฉีดไว้แล้วกินแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมพี่เป็นเดือนไปแล้วฮะเป็นเดือนไปแล้วที่ฉีดไปอ่ะอ๋อฮะเป็นเดือนไปแล้วนะบอกอะไรพี่เมื่อกี้ก่อนมาเดินเล่นในสวนที่กินไปหลายลูกเลยยังไม่ได้ถามเลยไม่รู้ว่ามีสารเคมีอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่มีแน่นอนกินไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้บริโภคด้วยนะคะและเอ๋เชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงอาจจะรู้สึกสงสัยเหมือนกับเอ๋ค่ะว่าเชื้อไวรัส NPV เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ทำมาจากอะไรด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยคือจะมีประโยชน์สำหรับผลไม้เนี่ยได้อย่างไรนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องไปถามอาจารย์อะไรนะคะพี่ต้องถามอาจารย์อุทัยนะค่ะเขาจะอยู่ที่ไบโอเทคสวทช.อ่ะไบโอเทคสวทช.รู้จักดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ชื่อมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราไปถามผู้รู้กันต่อเกี่ยวกับเรื่องของไวรัส NPV ที่สวทช.กันค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV กันแล้วค่ะและที่นี่นี่เองนะคะที่เราจะมาหาคำตอบว่าไวรัส NPV คืออะไรและจะสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชหรือว่ากำจัดหนอนเนี่ยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับนักวิจัยด้านในค่ะคือพี่จิวบอกว่าชื่ออาจารย์อุทัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะไปสวัสดีค่ะอาจารย์อุทัยค่ะครับและท่านผู้นี้ล่ะค่ะก็จะเป็นผู้ที่มาตอบคำถามเรานะคะว่าไวรัส NPV นั้นคืออะไรค่ะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะไวรัส NPV คืออะไรคะก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่เราทำการศึกษาแล้วก็เอามาพัฒนาผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชนะครับแล้วแมลงศัตรูพืชที่ว่านี้นี่รวมถึงอะไรบ้างคะแมลงศัตรูพืชในบ้านเรานี่มีมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชในศัตรูพืชที่เป็นหนอนผีเสื้อครับยกตัวอย่างอย่างที่เรามีการผิดเนี่ยก็คือหนอนกระทู้หอมนะครับอันนี้คือนี่เป็นฮะตัวหนอนกระทู้หอมซึ่งเราเลี้ยงเพื่อที่จะนำมาใช้ผลิตขยายเชื้อไวรัสนะครับแสดงว่าแล้วไวรัส NPV เนี่ยได้มาจากอะไรคะอาจารย์เริ่มต้นจริงๆแล้วมันก็เกิดในธรรมชาติคือจากการที่เราไปเก็บหนอนกระทู้หอมในแปลงปลูกพืชที่เกษตรกรเข้าระบาดอยู่เนี่ยเราพบว่าหนอนมันตายจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งจากการที่เราได้นำเข้ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราพบว่ามันจะมีเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งต่างประเทศเขาพบมาก่อนเราเขาได้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่านิวเคลียร์โพลีฮีโดซิสไวรัสนี่ชื่อเรียกยากผมก็คิดว่าเราเรียกชื่อย่อว่า NPV นะครับเป็นชื่อย่อครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมากเลยกับหนอนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เอไปที่สวนองุ่นของพี่ชิวมาพี่ชิวก็เลยบอกว่าเนี่ยหนอนกระทู้หอมเนี่ยมันชอบมากินใบองุ่นมากเลยพอกินใบองุ่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ลามไปถึงลูกนะคะแต่ว่าได้อาจารย์อุทัยเนี่ยค่ะบอกว่าไวรัส NPV เนี่ยสามารถที่จะกำจัดได้แต่อยากจะรู้ค่ะว่าแล้วไวรัส NPV เนี่ยจะมีการขยายตัวยังไงคะโดยธรรมชาตินะครับเชื้อไวรัสนี่มันต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในการขยายพันธุ์โดยตัวของมันเองมันไม่สามารถจะขยายพันธุ์ได้เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปมันต้องอาศัยเซลล์ที่เป็นเซลล์อาศัยคือแมลงเนี่ยเป็นที่ขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นไวรัสจะต้องอาศัยหนอนพวกนี้โดยเฉพาะหนอนกระทู้หอมเนี่ยเป็นตัวขยายพันธุ์
เมื่อเราต้องการที่จะผลิตเชื้อไวรัสเป็นปริมาณมากเนี่ยวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องเลี้ยงหนอนกระทู้หอมเป็นปริมาณมากครับเราก็หาทางที่จะเลี้ยงให้ได้นะครับตกแล้วก็ปีนก็เป็นล้านล้านตัวทั้งนี้ครับเพื่อที่จะเอาหนอนเนี่ยมาทำเป็นเชื้อแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยมาผิดนะครับในลักษณะของสารฆ่าแมลงตัวหนึ่งเอาไปให้เกษตรกรใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมอีกนะครับอาจารย์คะพูดถึงไวรัส NPV เนี่ยอยากเห็นภาพอะค่ะพอจะมีให้ดูไหมคะคือเชื้อจริงๆแล้วเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะไวรัสเนี่ยเป็นมองเห็นได้ยากมากนี่จากตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นไวรัสของแมลงไวรัสของโรคพืชไวรัสของโรคมนุษย์เนี่ยต้องใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเท่านั้นเองมีภาพขยายแล้วด้วยไหมคะครับครับมีครับมีภาพขยายแต่ว่าถ้าทั่วๆไปที่เราจะมองเห็นได้โดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเนี่ยนะครับจะยกตัวอย่างอาจารย์อย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของผึกไวรัสนะครับที่มีรูปร่างครับมีรูปร่างหลายเหลี่ยมนะครับกำลังขยายประมาณ 3,000 เท่านะครับมี 3,000 เท่าแสดงว่าอย่างที่จะมองไม่เห็นเราจะมองไม่เห็นเลยด้วยตาเปล่าค่ะทำไมมันดูเหมือนเป็นก้อนๆคือจริงๆแล้วตัวอนุภาคของไวรัสนะครับมันก็เหมือนไส้ดินสอแต่เนื่องจากว่ามันต้องการที่จะคงอยู่ในสภาพแวดล้อมในธรรมชาติให้ได้เนี่ยมันก็เลยนะครับใช้โปรตีนจากตัวหนอนเนี่ยเป็นเกราะกำบังนะเป็นผึกหุ้มตัวของมันไว้เพื่อจะหลบแสง UV หรือป้องกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมันนะครับนี่ก็ทำให้เราเห็นรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับอ๋ออันนี้นี่คือขยายไปแล้ว 3,000 เท่านั่นเองนะคะหลังจากที่แมลงกินเข้าไปแล้วนะหนอนกินเข้าไปเนี่ยน้ำย่อยในกระเพาะมันจะย่อยสลายโปรตีนอันเนี้ยไปอยู่ในหลังจากในกระเพาะมันเข้าทำลายเซลล์กระเพาะก่อนจากนั้นก็ขยายพันธุ์ในเซลล์กระเพาะแล้วก็ทวีจำนวนมากขึ้นแล้วก็แพร่ไปทั่วลำตัวทำลายกล้ามเนื้อทำลายระบบเลือดนะครับทำลายผนังลำตัวในที่สุดเซลล์ทุกเซลล์ในตัวหนอนแตกหมดขณะที่เซลล์แตกเนื่องจากว่ามันไปผิดเชื้อไวรัสอยู่ในตัวเซลล์เนี่ยเซลล์มันป่องขึ้นนิวเคลียสแตกเซลล์แตกหนอนก็การทำงานของเนื้อเยื่อทุกส่วนเสียไปหนอนก็ตายป่วยตายเพราะนั้นการที่หนอนตายเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อยๆพัฒนาอาการของโรคไปทีละน้อยนั้นการตายของหนอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงเราพ่นปุ๊บตายปั๊บเหมือนกับเราฉีดยากันยุงเนี่ยสเปรย์ยากันยุงในบ้านเนี่ยพ่นปุ๊บตายหล่นเห็นจระเลยว่านอนตายใช่ครับเพราะนั้นถ้าเป็นเชื้อไวรัส NPV เนี่ยหลังจากหนอนกินเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปในกระเพาะแล้วก็เข้าไปทำลายกระเพาะใช้เวลาขยายตัวเนี่ยเพราะนั้นเราจะเห็นหนอนตายในระยะ 3-5 วันหรือ7วันแล้วแต่ขนาดของหนอนถ้าหนอนตัวเล็ก3วันก็ตายแต่ถ้าหนอนตัวโตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะ5หรือ7วันแต่ถ้าหนอนตัวโตมากได้รับเชื้อแล้วมันไม่ทันตายเนี่ยข้อดีของไวรัสก็คือหนอนจะพัฒนาเข้าดักแด้นะครับแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยวางไข่หนอนจะเกิดการระบาดของโรคในรุ่นต่อไปได้นะครับทำให้ไปลดปริมาณของหนอนกระทู้หอมในธรรมชาติได้อาจารย์คะและอย่างหนอนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ตายเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าตายประมาณ 3-5 วันเนี่ยอาจจะไม่ทันใจเกษตรกรใช่ครับเกษตรกรเขาจะยอมรับไม่ค่อยได้ที่ว่าพ่นเชื้อไปแล้วเนี่ยใช้เวลาถึง 3-5 วันเขาก็นอนไม่ค่อยหลับว่าเอ๊ะมันจะตายจริงหนอนมันจะตายหรือเปล่าหรือว่าระหว่างนั้นมันก็ทำลายพืชผลก็เสียหายเพราะนั้นสิ่งสำคัญเราต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้เข้าใจว่าช่วง3วันเนี่ยถึงมันไม่ตายมันก็หยุดทำลายแล้วเพราะมันเกิดเป็นโรคนะครับอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยค่ะว่าข้อดีข้อเสียของไวรัส NPV เนี่ยคืออะไรคะครับข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ1เราไม่ต้องซื้อมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเรามาผลิตขยายนะครับข้อดีข้อที่2คือเกษตรกรสามารถที่ต่อเชื้อเองได้เอาเชื้อได้รับเชื้อจากหน่วยงานหรือจะไปซื้อเชื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปพ่นในแปลงแล้วเรามีเอกสารแนะนำเกษตรกรสามารถจะเก็บหนอนตายนะครับที่อัตรา2ตัวต่อน้ํา1ลิตรเนี่ยไปพ่นต่อได้ถ้าขยันเก็บหนอนตายไว้เรื่อยๆในขวดสีชานะครับเก็บไว้นะครับเราสามารถที่จะใช้ต่อเมื่อมีศัตรูพืชมีหนอนกระทู้หอมระบาดในแปลงครั้งนี้เป็นข้อดีนะครับข้อดีอีกอันที่เราพยายามที่จะแนะนำส่งเสริมให้ใช้เนื่องจากว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชสม่ำเสมอที่ปลูกพืชต่อเนื่องทั้งปีเนี่ยมักจะพบการดื้อยาดื้อต่อสารเคมี
พราะนั้นทางเลือกเกษตรกรในการนำเชื้อไวรัสไปสลับกับสารเคมีเมื่อนอนดื้อต่อสารเคมีก็พ่นเชื้อไวรัสเข้าไปหลังจากนั้นก็พ่นสารเคมีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าพอหนอนได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปก็เกิดเจ็บป่วยเพราะนั้นความสามารถในการสร้างความต้านทานมันเสียต่อเมื่อเกษตรกรกลับมาพ่นสารเคมีอีกครั้งหลังจากพ่นเชื้อไวรัสไป 3-4 วันเนี่ยหนอนจะไม่สามารถสร้างความต้านทานได้นะครับก็สามารถจะทำลายหนอนได้ง่ายนั่นก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้เกษตรกรนะครับและที่เห็นอยู่รอบๆนี้ก็คือเป็นหนอนทั้งหมดเลยไหมคะอาจารย์คะครับในห้องเรานี้พยายามที่จะเลี้ยงหนอนเป็นปริมาณมากนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ3ล้านตัวแล้วเพียงพอไหมคะตรงนี้ก็ในระดับหนึ่งนะครับที่นี่เราเป็นโรงงานต้นแบบนะครับเราก็พยายามที่จะดำเนินการผลิตแล้วสาธิตให้ภาคธุรกิจเอกชนเขาที่ผู้สนใจเข้ามาดูว่าเราสามารถผิดได้นะเป็นประมาณมากในเชิงพาณิชย์แล้วสามารถผิดที่คุ้มต่อการผิดในเชิงการค้านะครับดีจังเลยค่ะแสดงว่าที่โรงงานต้นแบบนี้ก็เป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงหนอนเองด้วยครับแล้วก็ต้องเลี้ยงหนอนเองนะแล้วนี้เอจะสามารถเห็นขั้นตอนการผลิตไวรัส MPV ได้ที่ไหนคะได้ที่นี่นะครับที่โรงงานต้นแบบของเราเนี่ยนะเดี๋ยวคุณสุนทรเกียววงหรือคุณกบเนี่ยซึ่งดูแลขบวนการผลิตจะพาคุณเข้าไปดูในทุกส่วนในกระบวนการผลิตเชื้อไวรัสเอ็มพีวีโอ้โหดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ขั้นตอนการผลิตไวรัสเอ็มพีวีไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันว่าขั้นตอนในการผลิตไวรัสเอ็มพีวีนั้นเขาทำกันยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะเอ๋มาอยู่ที่หน้าห้องปลูกเชื้อแล้วแล้วค่ะและด้านในนี้นะคะคาดว่าต้องเป็นพี่กบแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขากันค่ะว่าการผลิตไวรัส MPV นั้นเขาต้องทำกันอย่างไรบ้างค่ะตามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กบนะคะใช่ครับอ๋อพี่กบคะเมื่อกี้นะคะอาจารย์บอกว่าพี่กบเนี่ยจะพาไปเห็นภาพขั้นตอนต่างๆของการผลิตไวรัส MPV แต่ว่าก่อนอื่นเลยนี่ต้องถามว่าพี่กบกำลังทำอะไรอยู่คะเรากำลังจะตรวจมูลของหนอนนะครับที่เก็บมาจากธรรมชาตินะครับคือหนอนที่เราใช้เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องเก็บมาจากธรรมชาติก่อนนะครับแล้วเราก็มาคัดหนอนที่ดีกับหนอนที่ไม่ดีทิ้งในขั้นตอนนี้นะครับแสดงว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเอาหนอนจากธรรมชาติที่อยู่ในสวนของเกษตรกรเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยนะคะเอามาก่อนเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรคะเราก็มาแยกหนอนเลี้ยงถ้วยละ1ตัวนะครับอันนี้คือเลี้ยง1ตัวในถ้วยนี้มันอยู่ในระยะดักแด้แล้วนะครับเราก็จะเห็นอาหารเทียมเห็นดักแด้หนอนแล้วก็มีมูลของมันอยู่ด้านในนะครับเราจะใช้มูลของหนอนเนี่ยนะครับมาตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุโรคซึ่งเราให้ความสำคัญมากก็คือเราไม่ต้องการมันนะครับถ้าเจอเชื้อ1ใน3ตัวนี้กับหนอนที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะทิ้งหนอนตัวนั้นทิ้งเราจะคัดทิ้งทันทีนะครับวิธีการคัดหนอนที่ไม่ต้องการทิ้งเนี่ยก็คือดูจากมูลนั่นเองเราจะเอามูลของมันเนี่ยมาตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะฮะกำลังขยาย 1,000 เท่านะครับถ้าเราเจอโปรโตซัวเจอไวรัสเจอแบคทีเรียหนอนตัวนั้นเราก็จะทิ้งไปตอนแรกเองนึกว่าเวลาคัดแยกเนี่ยเหมือนดูจากหนอนเลยแล้วก็คัดตัวดีตัวไม่ดีจริงๆเนาะได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราดูด้วยสายตาก่อนฮะแต่ว่าเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นเราก็จะตรวจดูมูลของมันฮะค่ะและอย่างวิธีการตรวจดูเนี่ยก็คือต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นนะคะใช่ครับถ้าเห็นว่ามีตัวที่เป็นโรค3โรคอย่างที่พี่กบบอกไปก็คือคัดทิ้งเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เก็บตัวดีๆเข้ามาใช่ครับแล้วอย่างช่วงแรกเลยเนี่ยที่เราต้องเอาหนอนมาจากสวนธรรมชาติเลยนะคะเอามาประมาณกี่ตัวคะเอามาไม่เยอะนะฮะในเบื้องต้นก็หลักร้อยประมาณ100ถึง200ตัวก็เพียงพอสำหรับการเลี้ยงในเบื้องต้นค่ะและอย่างช่วงที่พี่กบเคยเอามาเนี่ยนะคะ100ตัวเนี่ยมีตัวดีประมาณกี่ตัวแล้วก็ตัวเสียๆเนี่ยมีเยอะไหมคะมันจะมีอยู่ประมาณ 10-20% ที่ตรวจเจอว่ามีเชื้อโรคปนมาส่วน 80% เนี่ยจะดีแต่ 80% ที่เราตรวจไม่เจอไม่ใช่ว่ามันไม่มีเชื้อโรคนะฮะมันอาจจะมีแต่อยู่ในปริมาณที่เรายังตรวจไม่เจอเราก็จะเลี้ยงต่ออีกสักประมาณ2เดือนเป็นอย่างน้อยเราก็จะคัดได้ละเอียดเลยนะฮะว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีถ้าเกิดตัวไหนเป็นโรคเนี่ยอีก2เดือนต้องแสดงแล้วก็ต้องคัดทิ้งไปด้วยโอ้โหต้องมีขั้นตอนในการคัดแยกเนี่ยนานเยอะเหมือนกันนะประมาณ2เดือนครับ2เดือนเลยค่ะวิอะไรครับพี่กบคะอยู่ในหายอ๋อไม่ใช่หายอันนี้เป็นล้อเล่นค่ะเป็นเราเรียกว่าเป็น
โป๊ะตะเกียงนะครับก็คือว่าเราใช้สำหรับเราประยุกต์ใช้เพื่อจับคู่ผีเสื้อนะครับสิ่งที่เราต้องการจากการจับคู่ก็คือไข่เพื่อนำไปเลี้ยงในรุ่นต่อไปนะครับภายในโหลเราก็จะเห็นแม่ผีเสื้อนะครับแล้วก็จะเห็นถ้วยขนาด1ออนซ์นะครับซึ่งเป็นที่ให้อาหารแล้วก็ให้มันวางไข่ด้วยนะครับพวกนี้หนอนของพี่กบเนี่ยทานอะไรกันนะคะเราใช้อาหารเทียมนะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วเขียวเป็นวิตามินแล้วก็น้ำมีวุ้นแล้วก็สารกันบูดนะฮะค่ะได้รู้จักหนอนกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าพอคัดเลือกหนอนที่เป็นตัวดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่กบต้องทำยังไงต่อคะเราก็ส่งไปที่แผนกเลี้ยงขยายชั้น2นะครับซึ่งตรงนั้นเราก็จะผลิตหลักแสนนะฮะจากเก็บมาหลักร้อยเนี่ยเราก็จะเพิ่มปริมาณมันเป็นหลักแสนนะครับค่ะหลังจากที่เก็บหนอนจากธรรมชาติมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาคัดแยกก่อนค่ะว่าตัวไหนดีและตัวไหนไม่ดีถ้าหากมีตัวที่ไม่ดีหรือว่าติดโรคนะคะก็ต้องคัดทิ้งไปก่อนค่ะวิธีการคัดทิ้งนะคะก็คือว่าต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ดูโรคอย่างที่พี่กบได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีหนอนดีแล้วใช่ไหมคะพี่กบมีแล้วครับอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่กบพาไปดูกันค่ะว่าวิธีการเลี้ยงหนอนแล้วก็การเพาะเชื้อไวรัสเอ็นทีวีเนี่ยเขาทำยังไงกันต่อไปนะคะให้พี่กบนำเลยค่ะเชิญครับเชิญชั้น2ครับแปลงกายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นชุดนี้ด้วยคะครับเนื่องจากว่าห้องเลี้ยงแมลงของเราเนี่ยเป็นห้องเลี้ยงที่เน้นความสะอาดนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากข้างนอกนะครับเราก็จะแต่งกายให้มันเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงานครับดีเลยค่ะชอบใส่ยาใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ขนาดที่บอกว่าต้องล้างมือก่อนฮะต้องล้างก่อนครับเพราะว่ามือของเราเนี่ยไม่ทราบไปจับอะไรมาบ้างนะครับเพื่อเป็นการป้องกันฮะเพราะว่าเชื้อโรคนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะฮะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วจริงๆมันต้องมาเป่านี่นะฮะมาล้างเสร็จต้องมาเป่าด้วยค่ะประหยัดพลังงานเราพร้อมกันสองคนเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตำนานโอเคหลังจากนั้นก็เข้าห้องนี้ต่อเลยค่ะเชิญครับโรคคอยหรือเปล่าคะเป่าแป๊บเดียวเชิญครับโอ้โหโดนเป่าจนเชื้อโรคกันเต็มเลยค่ะที่บอกว่าทำไมต้องเป่าแบบนี้ด้วยนะคะเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องแอร์ชาวเวอร์นะครับก็เพื่อเป่าสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับร่างกายของเราเนี่ยให้หลุดออกให้หมดก่อนที่จะเข้าไปสู่ห้องเลี้ยงแมลงนะครับค่ะแสดงว่าตอนนี้เราก็มีร่างกายที่สะอาดแล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าไปดูในห้องเลี้ยงแมลงต่อได้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นให้พี่กบนำเลยค่ะเชิญครับมาถึงอีกหนึ่งห้องแล้วนะคะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องเลี้ยงหนอนใช่ไหมคะใช่ครับวิธีการเลี้ยงต้องทำยังไงคะการเลี้ยงขยายเนี่ยหลังจากที่ในเบื้องต้นนะครับคือเราหลังจากที่เรารับหนอนจากชั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่ห้องนี้นะฮะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณดักแด้นะฮะครับโดยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคัดหนอนวัย3นะครับซึ่งเป็นวัยที่กำลังเหมาะสมนะครับใส่ในช่องละ1ตัวใน1ช่องเนี่ยจะมีอาหารอยู่1ชิ้นประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะฮะก็จะพอดีเมื่อมันเข้าวัย5แล้วมันก็จะสามารถกินอาหารหมดแล้วก็เข้าดักแด้ที่บอกว่าต้องเป็นวัย3เนี่ยแล้ววัย1วัย2เนี่ยมันต้องเป็นยังไงมาก่อนวัย1วัย3ฮะวัยการเปลี่ยนวัยของหนอนเนี่ยคือหนอนชนิดนี้จะมีอยู่5วัยนะครับการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะลอกคราบทิ้งแล้วก็ขยายขนาดขึ้นถึงวัย2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันนะฮะแล้วมันก็จะลอกคราบแล้วก็เข้าวัย3ครับก็เป็นวัยที่มีรูปร่างตัวประมาณขนาดนี้ใช่ครับประมาณนี้อยู่กันเป็นคอนโดเป็นห้องเช่าแบ่งๆกันไปเลยแล้วก็มีอาหารอยู่ด้วยแล้วอาหารก้อนๆแบบนี้นี่ทำมาจากอะไรคะก็มีส่วนผสมหลักอยู่ประมาณ 5-6 ชนิดนะครับหลักๆเลยก็มีถั่วเขียวมีวิตามินมียีสต์มีสารกันบูดมีน้ำนะครับแล้วก็มีวุ้นนะฮะวิธีการทำก็ใช้เครื่องปั่นนะครับปั่นให้ส่วนผสมทั้ง 5-6 ชนิดนี้เข้ากันดีนะครับแล้วก็เทใส่กล่องเลี้ยงแล้วก็นำมาเลี้ยงหนอนได้ครับโอ้โห
จาก100ตัวข้างล่างนะคะมาถึงห้องนี้เนี่ยจะเพิ่มปริมาณกลายเป็นหมื่นตัวเลยค่ะแล้วหลังจากที่เลี้ยงหนอนตรงนี้แล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะย้ายห้องต่อไปประมาณ1สัปดาห์นะครับหนอนที่เราแยกเนี่ยก็จะเข้าดักแด้สมบูรณ์นะฮะเราก็จะเก็บดักแด้แล้วนำไปจับคู่ที่ห้องจับคู่ครับวิธีการจับคู่มันทำยังไงคะก็วางดักแด้นะฮะซึ่งมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับจำนวนประมาณในสัดส่วน1ต่อ1นะครับในกล่องที่ปิดสนิทนะครับแต่มีรูระบายอากาศนะฮะสักประมาณ 4-5 วันนะครับมันก็จะออกเป็นแม่ผีเสื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้อาหารนะฮะซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่เจือจางนะครับผีเสื้อก็จะดูดกินอาหารที่เป็นน้ำผึ้งเนี่ยแล้วมันก็จะผสมพันธุ์กันผสมพันธุ์กันแล้วมันก็จะวางไข่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้ให้ครับตอนเป็นหนอนเนี่ยกินอาหารแบบนี้แต่พอเป็นดักแด้หรือว่าเป็นผีเสื้อนี่ก็ต้องกินอีกแบบนึงนั่นเองเป็นผีเป็นน้ำผึ้งใช่ครับโอ้มาเห็นตรงนี้แล้วถ้าเกิดตัวเต็มมาจริงๆของมันเนี่ยต้องตัวประมาณขนาดไหนคะตัวก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่เต็มที่ก็จะขนาดนี้ฮะเท่ากับหลอดนมนะครับอันนี้คือวัย5แล้วฮะก่อนที่จะเข้าดักแด้นี่ฮะดูตัวนี้นะครับจับได้มั้ยได้ครับจับได้ครับเราปลอดเชื้อแล้วครับนะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะแข็งแรงนะคะเนี่ยเดี๋ยวคืนก่อนอยู่ห้องไหนคะเนี่ยมันอยู่ได้ใช่ไหมคะ7วันอยู่ได้สบายครับอยู่ได้สบายเลยมีคนหาอาหารไว้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็อยู่ช่องละ1ตัวไม่มีใครมารบกวนไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันใช่ครับค่ะเมื่อจับผู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณหนอนให้อีกใช่ครับแม่ผีเสื้อ1ตัวเนี่ยจะวางไข่ประมาณ100ฟองนะฮะในธรรมชาติเนี่ยเคยวางได้สูงสุดถึง400ฟองนะฮะแต่ในห้องแลบเนี่ย100ฟองก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วนะคะจาก100ตัวข้างล่างมาถึงทั้งห้องนี้เนี่ยเป็นหมื่นแล้วจากเป็นหมื่นตรงนี้ไปห้องที่ขยายพันธุ์ต่อเนี่ยเป็นห้องจับคู่ผีเสื้อห้องจับคู่ใช่ครับก็เพิ่มเป็นแสนขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วหลังจากเราได้ตัวนอนออกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรต่อคะหลังจากที่เราจับคู่นะฮะเราจะได้ไข่จากแม่ผีเสื้อนะฮะไข่ที่ได้เราจะนำมาเลี้ยงต่อให้ได้วัย3นะครับก็หรือถ้าคิดเป็นวันก็ประมาณ 7-10 วันนะฮะหนอนวัย3ที่เราได้เราก็จะส่งไปปลูกเชื้อให้มันกินไวรัสที่อาคารกรีนเฮาส์นะครับซึ่งอยู่คนละสถานที่กับตรงที่เลี้ยงหนอนดีนี่ฮะถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องตามไปดูกันต่อค่ะว่าจะมีการผลิตเชื้อไวรัส NPV กันอย่างไรที่อาคารกรีนเฮาส์ค่ะให้พี่กบพาไปนะคะครับหลังจากที่เราไปดูการเลี้ยงหนอนนะคะการให้อาหารจนถึงการจับคู่นะคะเพื่อเพิ่มจำนวนหนอนแล้วเนี่ยมาถึงห้องนี้ค่ะจะเป็นการปลูกเชื้อไวรัสให้กับหนอนแต่ว่าวิธีการเขาทำกันยังไงนะคะต้องถามพี่กบต่อเลยค่ะพี่กบคะวิธีการปลูกเชื้อไวรัสให้กับหนอนเนี่ยต้องทำยังไงคะคือหลังจากที่เราได้ไวรัสมาแล้วเนี่ยเราก็จะเคลือบไวรัสลงไปบนอาหารที่จะให้หนอนกินนะฮะอ๋อนี่คืออาหารเทียมของมันนั่นเองใช่ครับคือยังไงซ้าเนี่ยมันก็ต้องกินอาหารใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เอาเชื้อไวรัสที่ได้มาเนี่ยฉาบไปข้างบนเลยใช่ครับอันนี้นั่นเองฉาบไปข้างบนผิวเลยนะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่พี่บอกค่ะหลังจากที่เราฉาบเชื้อไวรัสเนี่ยบนอาหารของมันแล้วนะคะเวลาที่จะให้มันกินต้องทำยังไงคะเหมือนกับที่ห้องให้อาหารนะคะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนไม่เหมือนกันครับก็คือหลังจากที่เราเคลือบไวรัสบนผิวอาหารแล้วนะครับเราก็จะมีช่องนะฮะช่อง100ช่องนะครับกดลงไปบนอาหารในช่องอาหารเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือกหนอนวัย3นะครับใส่ลงไปช่องละ1ตัวแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับแบบนี้เลยฮะอ๋อกำลังใส่อยู่เลยใช่ครับค่อยๆใส่เข้าไปทีละตัวใช่ครับทีละตัวฮะช่องละ1ตัวเท่านั้นนะฮะเพราะว่าหนอนถ้าหลังจากที่มันได้รับเชื้อแล้วป่วยเนี่ยมันจะกัดกันถ้าเราใส่หลายตัวนะฮะมันชอบทะเลาะกันเหมือนกันเหรอคะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันไม่สบายมันก็จะหงุดหงิดง่ายเหมือนคนคนเราใช่ครับใช่เวลาเริ่มไม่สบายก็จะรู้สึกหงุดหงิดครับใครพูดอะไรนี่ไม่เข้าหูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นเองครับแล้วหลังจากที่มันได้รับเชื้อไปแล้วเนี่ยมันจะแสดงอาการภายในกี่วันคะสามวันหลังจากได้รับเชื้อเนี่ยหนอนก็จะเคลื่อนไหวช้าลงนะครับแล้วก็ตัวหนอนเนี่ยจะเริ่มสีขาวขุ่นคือสีจะซีดจางลง
จากหนอนปกตินะฮะแล้วก็จะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็สีดำตายตัวดำในวัย5นะฮะก็จากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ตายก็ประมาณ7วันฮะ7วันนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มตัวดำมีตัวอย่างหนอนที่ได้รับเชื้อไปแล้วจนถึงวันสุดท้ายที่มันตายไหมคะมีครับอุ๊ยอันนี้หรือเปล่าคะอันนี้ฮะคือการดูดซากหนอนที่ตายเนื่องจากเชื้อไวรัส NPV ครับแสดงว่าหลังจากที่หนอนเนี่ยตายแล้วนะคะก็จะมาต้องจะมาดูดซากหนอนใช่ครับดูดซากไปไหนคะเราจะดูดซากใส่ขวดฟาสต์นะฮะเพื่อที่จะนำไปปั่นแล้วก็แยกกากทิ้งนะฮะแล้วก็ของเหลวที่ได้เนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยเปลือกไวรัสเนี่ยเราก็จะไปทำให้อยู่ในรูปขวดที่พร้อมจำหน่ายนะครับเนี่ยลักษณะขวดก็จะเป็นแบบนี้นะครับได้กลิ่นได้กลิ่นของหนอนตายไหมครับชื่นเลยครับเริ่มชินแล้วค่ะครับนี่ก็เป็นขวดที่ทำสำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะนำไปแสดงว่าพอหนอนตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดูดเข้าไปในนั้นหลังจากที่ดูดเสร็จแล้วก็ต้องนำไปปั่นก่อนไปปั่นแล้วพอปั่นแล้วเนี่ยสามารถบรรจุลงขวดได้เลยนะคะยังครับยังฮะเราต้องหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการนับความเข้มข้นของผึ่งไวรัสนะครับว่าหนอนที่ตายจากไวรัสในชุดนั้นเนี่ยความเข้มข้นของผึ่งเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วเนี่ยเรากำหนดมาตรฐานไว้ที่1คูณ10กำลัง9ผึกต่อมิลลิลิตรนะฮะหรือประมาณ 1,000 ล้านผึกต่อมิลลิลิตรนะครับคือยังไงคะจะต้องแบบคือในก่อนเข้มข้นฮะเข้มข้นมากครับคือใน1 cc เนี่ยนะครับจะมีผึกไวรัสอยู่ 1,000 ล้านผึกถือว่าเข้มข้นมากครับเพราะฉะนั้นอันนี้เข้มข้นมากเลยครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าเกษตรกรดูอยู่นะคะแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาหนอนที่ตายแล้วเนี่ยนะคะมาปั่นแล้วทำเป็นเชื้ออย่างนี้บ้างได้ไหมคะได้ฮะก็คือหนอน2ตัวหนอนที่ตาย2ตัวเนื่องจากไวรัสเนี่ยนะฮะสามารถนำมาผสมน้ำ1ลิตรแล้วก็สามารถพ่นเพื่อควบคุมหนอนตัวนี้ได้อีกครับดีจังเลยค่ะหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะฮะก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปนะฮะที่เกษตรกรสามารถซื้อไปใช้ได้เลยนะฮะครับแบบนี้นั่นเองแบบใช่ครับใช่ไหมคะครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือเชื้อไวรัส NPV ที่สามารถผสมต้องผสมน้ำก่อนไหมผสมเหมือนสารเคมีฮะใช้ง่ายครับผสมน้ำก่อนแล้วก็ใช้ในการฉีดกำจัดหนอนกระทู้หอมได้นั่นเองค่ะใช่ครับแล้วนะคะเราก็ได้เห็นทุกกระบวนการนะคะในการผลิตเชื้อไวรัส NPV ค่ะแต่ตอนนี้นะคะอยากจะนำสิ่งที่ผลิตได้อันนี้เนี่ยไปใช้กับเกษตรกรจริงๆพี่กบจะพาไปได้ไหมคะได้ครับเราจะไปลงสวนที่ไหนกันดีที่สวนองุ่นที่บ้านแพ้วฮะเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ไวรัส NPV มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับพี่เอกมาเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้ก็ไปบ้านแพ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กบพาไปดูกันต่อนะคะว่าเราจะใช้เชื้อไวรัส NPV ในการกำจัดหนอนกระทู้หอมได้อย่างไรและจะได้ผลดีจริงหรือไม่นั้นไปชมกันต่อค่ะพี่กบพาเลยค่ะเชิญเลยครับคุณผู้ชมคะพี่กบนะคะพามาถึงสวนแรกแล้วค่ะที่นี่เจ้าของสวนชื่ออะไรคะพี่ครับเจ้าของสวนท่านนี้ถ้าเรียกชื่อเล่นก็เรียกคุณต่อยก็ได้ครับคุณต่อยก็พี่ต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่ายดีค่ะจะได้สนิทกันเดี๋ยวเผื่อว่าพี่เขาจะแบ่งองุ่นไปให้ทานว่าต่อยหรือเปล่าคะครับใช่ครับเนี่ยฮะเฒ่าแก่ใหญ่ครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อยค่ะอะไรอยู่คะพี่อ๋อกำลังเตรียมเครื่องพ่นยาครับอ๋อเครื่องที่พี่กบบอกเมื่อกี้นี้ว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการพ่นที่แบบอลังการกว่าเมื่อกี้นี้นั่นเองนะคะอุ้ยแต่ก่อนตอนพี่กำลังเตรียมจะไปพ่นเหรอคะครับแต่ก่อนจะไปพ่นเดี๋ยวขอล็อกตัวคุยกันก่อนว่าพี่ต่อยครับพี่ต่อยปลูกองุ่นเนี่ยมาประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณ10ปีได้แล้วครับโอ้10ปีนะคะแล้วช่วงแรกๆเลยเนี่ยปัญหาขององุ่นเลยคืออะไรคะพี่ก็มีโรคแมลงครับโรคแมลงครับค่ะแล้วนอกจากแมลงนี้มีอื่นๆอีกไหมคะก็มีเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้พี่ใช้วิธีแก้ปัญหาพวกศัตรูพืชราคาอะไรต่างๆนี่ยังไงคะพี่ก็มีหลายๆอย่างครับอย่างแรกก็สารเคมีบ้างอะไรเงี้ยครับอ๋อ
พวกปัญหาศัตรูพืชเนี่ยก็ต้องใช้สารเคมีอันนี้เห็นเป็นหลักๆเลยคือสารเคมีใช่ครับแล้วตอนที่ใช้สารเคมีเนี่ยค่ะผลกระทบตามมามีอะไรบ้างคะก็หนึ่งเลยก็ราคาแพงครับแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อกระเป๋าสตางค์เราด้วยเพราะแพงมากนั่นเองนะคะแล้วนี่พี่ต้องทำยังไงคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็ผสมใส่ถังนี่แล้วก็ไปใส่ถังใหญ่ครับอ๋อพี่กบคะเขาสามารถใส่ผสมใส่ถังได้เลยเหรอคะช่วงนี้หนอนหนังเหนียวเยอะไหมพี่ต่อยเริ่มมีครับเริ่มมีใช่ไหมฮะครับแล้วพี่ต่อยใส่ยาใส่ไวรัสลงไปแล้วยังคะยังครับยังนะดีเลยพี่นี่ค่ะก็ดีเลยครับพี่กบเอามาให้ถ้าเป็นการฉีดป้องกันนี่ใช้สัก10ซีซีต่อน้ำหนึ่งปี๊บเนี่ยโอเคไหมฮะอ๋อชัวร์เลยครับกำจัดก็ได้ครับ10ซีซีแล้วครับครับอ๋อจริงๆผมแนะนำ20ซีซีแต่ว่าคุณต่อยใช้อยู่ประจำนำมาใช้แล้วก็มีการพัฒนาการใช้จนสามารถที่จะใช้ในอัตราที่ต่ำลงนะครับก็ประหยัดเงินลงไปอีกนะคะก็ใช้10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะอันนี้น้ำที่พี่เตรียมไว้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะใช้น้ำสักกี่ปี๊บคุณต่อยก็สักประมาณ10ปี๊บ10 ซีซีผมก็จะตวงสัก100ซีซีนะครับ100ซีซีมันจะมีตัวเลขร้อยมีเลขบอกอยู่ข้างในพอดีเราเขย่านิดนึงครับต้องเขย่าก่อนไม่งั้นเพราะว่าอะไรคะบางครั้งมันนอนก้นถ้าจะให้ดีเขย่าหน่อยครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วต้องกวนแน่ๆเลยพี่ต่อยใช้งานได้เต็มที่แล้วนะเนี่ยน้ำไม่หวังอะไรมากเดี๋ยวขอหมุนเกลือคนพอประมาณเสร็จแล้วยกถังนี้ขึ้นไปเทถังใหญ่ครับอ๋อต้องเทใส่ถังใหญ่เหรอคะโอเคงั้นไปต่อเลยครับอย่าเลยดีกว่าเทนี่บ่อเนี่ยเหรอคะอ๋อในถังเนี่ยครับโหลึกจังเลยครับร้อนนะครับเทแค่นี้เหรอคะครับติดเครื่องได้เลยครับแล้วก็ไปติดเครื่องครับไม่ต้องยกบงยกบ่ออะไรไม่ต้องครับเดี๋ยวไปตามเลยครับไปดูกันต่อเครื่องนี้เหรอคะพี่ต๋อครับเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ทำงานยังไงคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ใช้งานได้เลยครับสตาร์ทแล้วก็ใช้งานได้เลยมันทำงานยังไงคะอ๋อก็จะมีปั๊มดันไปกลางสวนนะครับแล้วก็จะไปต่อสายยางออกฉีดในร่องได้เลยครับเนาะหมายความว่าพี่ต๋อยก็ไม่ต้องเป็นคนแบบไปพ่นแบบตามทีละอันด้วยตัวเองไม่ต้องครับเครื่องเขาจัดการให้เรียบร้อยอ๋อจะมีคนงานอยู่ถือด้วยครับอย่างนั้นนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ต๋อยสตาร์ทเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าไวรัสเนี่ยที่ออกตามท่อเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงปลายแล้วมันออกมาพ่นจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวให้พี่ต่อยสตาร์ทเลยค่ะโอ้โหเครื่องแรงอ๋อเนี่ยมันก็ทำงานอย่างนี้เหรอคะครับนั่นแหละครับแล้วก็ใช้งานได้เลยครับโอเคพอเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยเครื่องทำงานก็ส่งมาตามท่อออกตรงนี้แล้วก็สามารถพ่นได้เลยครับโอ้โหง่ายจังเลยนะคะแล้วอย่างส่วนพี่ต่อยเห็นอย่างเงี้ยกว้างใหญ่ไพศาลเยอะขนาดนี้เนี่ยฉีดยังไงคะต้องใช้ทั้งหมดกี่สายด้วยกันอ๋อต้องใช้คนงาน6คนนะครับฉีด6คนแล้ว6สายก็ฉีดเข้าหากันนะครับค่ะครับพอตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ข้ามไปอีกหนึ่งอันแล้วก็ไปเดินฉีดไปเรื่อยๆครับทั่วแปลงเลยครับทั้งหมดที่เห็นประมาณกี่ไร่ครับพี่อ๋อ40กว่าไร่ครับ40กว่าไร่เลยใช้เวลาพ่นนานไหมคุณต่ออ๋อประมาณสัก3ชั่วโมงก็เสร็จครับโอ้เร็วมากเร็วนะเร็วมากครับ3ชั่วโมงครับอยากพ่นบ้างนะคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวนี่พี่ต่อยจะปาณีเรียกคนพ่นแล้วเอากระบอกมาหน่อยครับไปเลยค่ะโอ้โหบันไดเป็นขั้นดีเลยนะคะครับเป็นขั้นสวยงามเลยค่ะโอ้เอากระบอกมาหน่อย
ขอบคุณครับพี่ลองเลยครับลองเลยวิธีฉีดที่ถูกต้องทำไงคะพี่กบคะพยายามปรับลองฝอยให้ละเอียดเล็กที่สุดนะครับเพื่อให้ละอองได้เกาะอยู่บนใบพืชได้มากที่สุดประมาณนี้นะคะนี่นะครับแล้วก็ฉีดให้ทั่วกระจายไปเลยนะคะครับพี่กบคะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรคนอื่นที่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้วิธีนี้ค่ะยังมีวิธีอื่นไหมคะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าใช้เรือก็คือผสมสารหรือว่าไวรัสเนี่ยบนลำเรือเลยแล้วก็ใช้เครื่องพ่นแบบที่เป็นเรดาร์ที่เกษตรกรรู้จักกันนะฮะแล้วก็วิ่งไปตามร่องในสวนโอ้ยอย่างนั้นดีเลยเดี๋ยวพี่กดจะพาไปดูใช่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวไปดูอีกค่ะเพราะตอนนี้นะคะคาดว่าหนอนที่อยู่บริเวณนี้จะสำลักแล้วค่ะตายเรียบแล้วครับตายเรียบเลยนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต๋อยให้มาทดลองดูเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างๆจะขอมาเป็นอีกหนึ่งแรงมาเดินฉีดอย่างนี้เลยนะครับได้ครับขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้พี่กบพาไปต่อครับได้ครับบันทึกเลยครับไม่เคยรู้แล้วไม่ลองคิดสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีค่ะใครพี่ตีคะอย่างนี้ต้องถามก่อนว่าพี่ตีปลูกองุ่นมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วนะคะแล้วตอนแรกๆที่ปลูกเลยเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยคืออะไรคะเจอมากก็คือหนอนแล้วก็เชื้อราหนอนกับเชื้อราแล้วมีเพี้ยไฟมีเพี้ยไฟอีกนะคะแล้ววิธีการในการกำจัดตอนนั้นต้องทำยังไงคะก็ใช้สารเคมีฉีดแต่วันนี้พี่กบนี่ค่ะนำเชื้อไวรัส NPV มาครับจะมาขอทดลองดูหน่อยได้ไหมคะครับครับเฮียตีฮะไอตัวไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับแล้วมันสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีที่เฮียตีใช้อยู่ได้นะครับโดยที่คุณภาพของไวรัสเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะครับอ๋อใช้ควบคู่กันไปได้เลยใช้ผสมผสานได้เลยฮะก็จะทำให้การควบคุมหนอนกระทู้หอมตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วหนอนก็ไม่ดื้อยานะฮะครับเฮียตีสนไหมคะใช้ร่วมกับยาผงแคปแทนแอนาโคนอะไรได้ใช้ได้ครับเฮียตียกเว้นกรรมฐานกับคอปเปอร์อาจจะต้องระวังนิดนึงครับค่ะแล้วอย่างวิธีการเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะต้องผสมใส่น้ำหรือเปล่าคะใช้ง่ายฮะใช้เหมือนสารเคมีที่เฮียตีเคยใช้ทุกวันนะครับครับแล้วอย่างขวดหนึ่งประมาณปริมาณเท่านี้นะคะ500มิลลิลิตรเนี่ย500ซีซีเนี่ยสามารถที่จะใช้พ่นได้ประมาณเยอะเท่าไหร่คะอันนี้ต้องถามเฮียตีฮะว่าเฮียตีปริมาณน้ำที่ใช้ต่อ1ไร่ของเฮียตีอยู่ที่กี่ปี๊บฮะแปลงนี้23ไร่23ไร่3ไร่ประมาณ400กว่าปี๊บ400กว่าปี๊บใช่มั้ยฮะโอ้นี่หารยากแล้วแต่ว่าอย่างมาในตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะมาทดลองใช้ดูนะคะคและอย่างถังนึงที่เราเห็นคือสามารถที่จะผสมไปในนั้นได้เลยไหมคะได้เลยครับได้เลยเหรอคะอ๋อต้องผสมอัตราส่วนวันเท่าไหร่คะพี่กบนอนวันนี้นอนระบาดเยอะไหมเฮติช่วงนี้ครับมีบ้างมีบ้างครับไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอัตราการใช้ NPV ที่เราแนะนำเนี่ยคือ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตร20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะใช่ครับ okay. แต่นั่นหมายถึงว่ามีการระบาดของหนอนนะครับทีนี้ถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยหรือว่าช่วงนี้หนอนระบาดไม่มากก็ใช้15ซีซีก็น่าจะพอโอเคอย่างนั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะต้องทำยังไงบ้างคะผสมใส่อะไรได้ไหมคะอุ๊ยอันนั้นได้ไหมคะขาวๆไหนจะเป็นผู้ช่วยไปตักน้ำให้เฮียตีซะหน่อย น้ำประมาณครึ่งหนึ่งของกระบอกอันนี้นะคะใช้15ซีซีตรงนี้มันมีอัตราส่วนมันจะมีไอ้ตัวเลขบอกปริมาตรนะครับว่าเท่าไหร่เกือบเต็มฝาก็ประมาณ100ซีซีถ้าน้ำ10ปี๊บนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้150ซีซี150
นี่100ซีซีนะครับมังเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูก็จะเป็นสีตาบอดปลอดภัยฮะเพราะว่าไวรัสตัวนี้มันเป็นไวรัสที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมันเราไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราเพิ่มโอกาสให้หนอนได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็ให้มันป่วยเป็นโรคตายนะครับติดเชื้อไวรัสฮะครับนั่นเองค่ะฆ่าเฉพาะหนอนค่ะแล้วหนอนที่มันฆ่าได้ก็ฆ่าได้หนอนกระทู้หอมเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสบายใจได้ค่ะแล้วอย่างที่ส่วนของเฮตีเนี่ยใช้วิธีการในการฉีดแบบไหนคะใช้มือฉีดหรือว่าใช้เครื่องคะใช้เครื่องพ่นเลยใช้เครื่องพ่นเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราอันนั้นพ่นได้เลยแบบอ๋อหรือแบบนี้พ่นได้เลยเหรอคะครับอ่ะอย่างนั้นต้องไปดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการพ่นยังไงเดี๋ยวขอไปพ่นด้วยนะเฮียนะได้ไหมโอเคไปค่ะเรือลำนี้ลง3คนได้ไหมคะคนมันจะกระแทกไปนิดนึงนะค่ะรับน้ำหนักไว้นะเฮียเต๋เดี๋ยวจับไว้ก่อนหวังว่าเราคงจะได้ไปพ่นกันก่อนโอเคเรียบร้อยปึ๊บน้ำก็สูบขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เฮียติใช้วิธีดูดน้ำจากตรงนี้ขึ้นมาใส่ไว้ในถังนี้ด้วยค่ะแล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงในออกไปโอ้ขอบคุณค่ะเฮียตีคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ลงเรือลำเดียวกันดูสิคะคุณผู้ชมคะเปียกมาลอกมาแรกเลยพี่กบคะดูจากอาการแล้วเนี่ยคือหนองเยอะไหมคะก็มีในระดับปานกลางนะครับคิดว่าอาจจะต้องพ่นซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วอีกสักครั้งหนึ่งนี้ต้องเว้นช่วงห่างไปประมาณกี่วันดีคะหลังจากนี้5วันฮะก็พ่นในอัตราเดิม15ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วอย่างช่วง5วันระหว่างที่จะพ่นซ้ำเนี่ยค่ะหนอนมันจะเริ่มมีปฏิกิริยายังไงบ้างคะหลังจากวันนี้ที่เราพ่นไปนะครับหนอนจะได้รับเชื้อโดยการกินผึกไวรัสเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเริ่มป่วยนะฮะแล้วก็จะเริ่มแสดงอาการตายหยุดกินเนี่ยภายใน 5-7 วันนะฮะหรือถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยจะประมาณ 2-3 วันก็ตายนะครับค่ะก็คือมันจะแบบร่วงตกลงมาตายเลยไหมคะธรรมชาติของมันจะเกาะไต่ขึ้นที่สูงนะครับแล้วไปเกาะอยู่ที่บริเวณยอดหรือด้านบนของไอ้ใบองุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็จะตายห้อยหัวลงมาฮะอันนี้ก็คือว่าในลักษณะที่เป็นรูปตัว V อ๋ออันนี้ก็เราสังเกตได้เลยเห็นได้ฮะนะคะมองเห็นได้ชัดครับพี่กบคะอยากให้พี่กบช่วยย้ำความมั่นใจให้นิดนึงค่ะว่าการใช้ไวรัส NPV เนี่ยปลอดภัยต่อสิ่งใดบ้างคะครับไวรัส NPV นะครับผ่านการพิสูจน์แล้วนะครับว่าปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะครับในแง่ของประสิทธิภาพก็มั่นใจได้นะครับว่าไวรัส NPV สามารถกำจัดหนอนซึ่งเป็นศัตรูของเกษตรกรเนี่ยได้แน่นอนนะครับดูได้จากเกษตรกรที่เป็นชาวสวนองุ่นนะครับซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไวรัส NPV มาหลายสิบปีนะครับค่ะและอย่างวันนี้ที่เราเปียกกันแบบนี้โดนเชื้อไวรัสไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไ ไรแน่นอนเลยปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าหากว่ามีผู้ชมท่านสนใจเนี่ยอยากจะได้ไวรัส NPV ไปใช้บ้างเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ติดต่อได้ที่โรงงานต้นแบบผลิตเชื้อไวรัส NPV นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับโอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวเอขอจองไว้หนึ่งกระป๋องแบบเมื่อกี้เลยแล้วกันครับดีครับคุณผู้ชมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าไวรัสที่มีประโยชน์เนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นไวรัส NPV ที่ชาววิทย์ชาวบ้านได้นำเสนอไปในวันนี้นะคะเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยสูงค่ะทั้งต่อผู้ใช้นะคะแล้วก็ตัวผู้บริโภคที่สำคัญเนี่ยปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยล่ะค่ะและเช่นเคยค่ะสำหรับทุกข้อติชมและคำแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะทั้งทางจดหมายอีเมลนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้า
จอตอนนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและรายการชาววิทย์ที่ชาวบ้านพร้อมด้วยพี่กบนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันจากผลงานวิจัยแล้วก็การรับรองของสถาบันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเขาก็ให้การรับรองเลยว่าไวรัส NPV ของหนองกระทู้หอบเนี่ยมีความปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นจัดว่ามีความปลอดภัยสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรนั่นก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่จะมาทดแทนสารเคมียกตัวอย่างในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นปลาว่ายอยู่ในน้ำเลยนะครับสูตรให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักที